รุ่นใหญ่มาแล้วสำหรับเครื่องสีเข้ากล้องรุ่นตะแกงปิดผีเสือ้อเทคโนโลยีใหม่รุ่น GPS 5000ลูกยาง5คูณ6นิ้วควบคุมการเปิดปิดด้วยมือเดียวครับ1 2 3จบเครื่องสวยงามมากมือ2ญี่ปุ่นแต่สภาพใหม่กริปลูกยาง2ลูก5 6คูณ6นิ้ววิธีการเปลี่ยนก็ง่ายได้แค่ไขน็อตเองน็อต3ตัวก็ดึงมาได้เลยใช้ลูกยางไทยได้นะครับ ชุดเกียร์ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับมีระบบปรับลมคัดแยกเข้ากล้องเข้าเปลือกได้100%เภายในครั้งเดียวถาดล่างยกสูงเพื่อเหมาะในการทำความสะอาดด้านข้างมีโลโก้5,000ให้ดูเท่ๆด้วยนะครับดูด้านหลังกันด้วยชุดเกียร์ใช้มอเตอร์ใหญ่ตัวเดียวนะครับ4.5แรงม้าไฟ3เฟสก็ได้ซิงเกิลเฟสกได้อันนี้คือถาดตะแกรงโยกนะครับจะแยกข้าวออกเป็น3ส่วนซ้ายไปกินข้ากล้องร้อตรงกลางคือข้าวนขวาคือข้าวเปลือกนะครับบนกลับไปกระเทาะซ้ำ เปิดปิดเครื่องนิ่มนวลมากเลยนี่คือการโยกแกลบอยู่ท่อสีเหลืองออกไปข้างนอกนะครับวิ่งไกลได้ถึง3เมตรถึง15เมตรเลยกันทีเดียวนี่คือการพรีวิวรอบๆตัวนะครับเป็นตัวเปล่าๆตอนนี้เรามาเริ่มการเทข้าวกันแล้วนะครับปลายตรงนู้นก็คือแกลบนั่นเองเป็นแกลบตัวเหมือนลงสีขนาดใหญ่เพราะกระถทาะเปิดด้วยลูกยางวันนี้อาจจะมีข้าวมาลองไม่เยอะเพราะเป็นเศษข้าวที่อยู่ในโกดังเราน,น,เนั่นเองก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิ เราเทลงไปตรงนี้แค่10กิโลนะครับผมก็สามารถสีได้เครื่องนี้สามารถทํากําลังผลิตได้ถึง500กิโลกรัมต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวซูมเล่นซูมเข้าซูมออกเล่นๆให้ดูเฉยๆนี่คือการไหลของข้าวในปริมาณที่เบอร์2เองนะครับการทำงานรุ่นนนด้วยชุดเกียร์ตะแกรงโยกการไหลของข้าว นี่คือการมีถังเก็บบรรจุข้าวโยกแล้วปล่อยลงมาในถังนี้จะทําการลําเลียงข้าวให้ลงในถาดทั้งหมด9ชั้นแบบสม่ําเสมอเพื่อแยกข้าวให้ได้ปริมาณที่เข้าวกล้องเข้าเปลือกแยกออกจากกันได้100%่ซตะแกรงที่เห็นอยู่จะเป็นตะแกรงโยกแบบมีหลุมอยู่ตรงกลางกระแทกกระททยเหมือนใช้เครื่องฝัดข้าวเริ่มไหลลงมาแล้วนี่คือชั้นที่1ชั้น1เป็นยังไงชั้น2ชั้น3ถึงชั้น7ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นแค่10กิโล อาจจะแยกได้ปริมาณได้ช้าๆเรื่อยๆนะครับ จะพาไปดูนะครับข้าวที่เป็นแบบนี้นั้นนี่คือข้าวเปลือกนะครับชงขวามือตัวนี้คือข้าวรวมข้าวเปลือกเข้ากล้องอัวนี้คือข้ากล้องนะครับอันนี้เราหยุดชาร์ปหน่อยข้าวเลยมีมาทางซ้ายนอไปหน่อยตามคู่มือเป๊ะข้าวก็จะออกไปทางซ้ายนั่นคือข้าวกล้องหนึ่งปเนะครับโยกพันโยกปุ๊บข้าวก็จะไหลออกไปทางทอดนี้ได้เลยนะครับนี่เลยสบายๆนะครับอันนี้ข้าวแค่สิบโล อาจจะยังแยก